นี้นะประเทศเป็นเอฟเฟคก้อนนะครับตัวนี้เป็นของคุณธนภัทรนะครับผลิตขึ้นมาก็คือจริงๆแล้วคือตัวนี้เอาเอฟเฟคบอส OD1 นะครับคือโอเวอร์ไดรฟ์ตัวเก่าเลยที่มันจะมีปุ่มปรับ2ปุ่มก็คือมีเลเวลกับไดรฟ์นะครับคือปรับแค่สัญญาณแตกกับสัญญาณเลเวลแต่ตัวนี้เขาจะคือเนื่องจากกล่องของบอสนี่มันเก่ามากเลยเขาจะดึงถอดแผงวงจรของบอสแล้วมาใส่กล่องตัวนี้แล้วก็จะมีการปรับแต่งโมดิฟายเพิ่มเติมให้เสาค่อนข้างแตกต่างจากเดิมนะก็เดี๋ยวลองฟังเสียงคลีนก่อนกีตาร์ที่ใช้เทปวันนี้ก็ตัวเดิมนะเป็นลาวิด CTO 2ผมเองนะก็เสียงคลีนตรงกลางๆไม่ได้ปรับอะไรให้มันโฟกัสย่านแหลมหรือว่าย่านเบสให้มันกลางๆที่สุดลองเปิดเอฟเฟคนะครับก็กลางๆปรับกลางๆดูนะครับก็จะเป็นลักษณะซาวแบบสไตล์บอส AOD 1นะคือจะคล้ายๆทุกสคิมเมอร์ด้วยลักษณะคล้ายๆกันคือจะมีเหมือนว่าเสียงกีตาร์เสียงจริงผสมออกมานะแล้วก็เสียงแต่ตัวนี้รู้โมมาแล้วค่อนข้างให้เลเวลค่อนข้างดังคือเปิดเลเวลตรงกลางนี่ดังกว่าเสียงกีตาร์เสียงคลีนเลยถือว่าค่อนข้างโอเคมากเดี๋ยวจะเช็คโดยการแบบว่าปิดไดรฟ์สุดเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เลเวลขึ้นมาคือมันเป็นคล้ายๆเหมือนจะเอาไปเป็นคลีนบูทได้นะก็มีแตกพร่าๆนิดหนึ่งคือจะไม่ได้ออกแตกเยอะคือยังเกือบจะเป็นคลีนบูทได้เลยคือสามารถจริงๆไอ้ตัวนี้สามารถเอามาไว้ท้ายเอฟเฟคของดิสทอร์ชันนะแล้วก็เพิ่มเลเวลขึ้นมาเป็นคล้ายๆเหมือนบูททำให้สัญญาณมันแรงขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากเนื้อเสียงจะไม่ค่อยเปลี่ยนมากแล้วเพราะเนื่องจากมันยังมีความคลีนค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีความนวลมากขึ้นเพราะจะมีแตกปลายๆนิดหนึ่งแต่ก็จะลองกลับปรับเลเวลมาให้ชดให้พอเหมาะกับเสียงคลีนแล้วก็ลองค่อยๆไล่ไดรฟ์ขึ้นมานะเริ่มจาก9นาฬิกาถ้าเทียบกับบอสหรือบอสมันจะแห้งๆกว่าตัวนี้จะมีความหนาย่านเบสย่านอะไรมากกว่าทำให้มันฟังดูอบๆอิ่มๆคือเนื้อเสียงเต็มดีแล้วก็ยังออกมาเป็นซาวด์โอเวอร์ไดรฟ์ที่ฟังดูค่อนข้างโอเคมากคือเสียงคลีนกีตาร์ยังออกมาชัดต่อมาก็เพิ่มไดรฟ์อีกนิดนึงนั้นข้างออกมาดีนะถ้าเทียบกับพวกทุกสคริมเมอร์ตัวนี้จะมีคล้ายๆว่าเนื้อเสียงมันค่อนข้างติดนิ้วมากกว่าลองเปิดเลยเที่ยงมาครับWe'll be right back.
คือเป็นโอเวอร์ไดที่ให้เสียงมาค่อนข้างพูดดีมากคือจะไม่แหลมบาดหูนะแล้วก็ไม่อับจนเกินไปคือโทนค่อนข้างโอเคมากๆเลยคือมันเป็นโทนที่ของกีตาร์ที่เล่นแล้วฟังดูสบายหูมากแล้วก็กับไอตัวไดที่ค่อนข้างให้ซาวด์ค่อนข้างสแตนติดนิ้วอะไรดีนะครับก็ถือว่าเจ๋งดีคือมีการพัฒนานะถ้าเทียบกับ OD1 นี่บางทีมันจะฟังดูแห้งๆแล้วความแรงไอเลเวลมันจะไม่ค่อยดังมากแต่กับตัวนี้มันค่อนข้างบาลานซ์คือสามารถไปเล่นกับกีตาร์ที่ปิกอัพแรงๆก็คือว่าความดังระหว่างเสียงคลีนกับเสียงผ่านเอฟเฟคนี้มันบาลานซ์กันได้แน่นอนแล้วก็เอาไปใช้บูสต์แตกแอมป์ให้มันแรงขึ้นหรือว่าจะไปไว้ด้านหลังเสียงแตกทำให้มันเป็นการบูสต์โซโล่ให้มันดังขึ้นก็เป็นคลีนบูสต์ก็ได้ก็ครอบคลุมทีเดียวกับเจ้าไอโอดีตัวนี้นะครับโอดีหนึ่งตัวนี้ครับมีแค่2 ปุ่มแล้วก็เจ๋งดีทีเดียวจบแล้วครับ